สวัสดีค่ะมินพิชยาวัฒนามนตรีค่ะตอนนี้มินก็อยู่กับ Harper's Bazaar นะคะวันนี้มินก็จะมาตอบคำถามทั้งหมด8คำถามกับบาซาร์ค่ะวันนี้ก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาถ่ายปกครั้งแรกกับบาซาร์นะคะวันนี้ก็เลยพาออกโตมาด้วยค่ะเฟนดีแบ็คของมินหรอตอนนั้นน่าจะอยู่มหาลัยน่าจะเป็นพิกาบูค่ะไปนิวยอร์กค่ะแฟชั่นวีค2019ค่ะรู้สึกจะเป็นฟอร์มั้งค่ะแฟชั่นสไตล์ของมินก็ส่วนใหญ่มินจะชอบใส่เสื้อสูทโค้งๆค่ะเพราะตอนเด็กก็จะชอบแบบเห็นคุณพ่อใส่สูทแล้วก็ชอบไปหยิบมาคุมเล่นเงี้ยคุมไหล่แต่ไม่ต้องสวมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชุดก็จะเป็นสบายๆแบบคล่องตัวค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีสูทก็จะช่วยให้อุ่นขึ้นห้องที่ไปแบบตามห้างเงี้ยมินจะขี้หนาวก็จะมีเบเซอร์สักตัวค่ะโหลูกนี่นานมากตอนนั้นน่าจะมี13ขวบค่ะตอนนั้นค่ะตอนนั้นก็เพิ่งจัดฟันครั้งแรกแล้วก็คือตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนฟันใหญ่มากฟันเหมือนหนูอ่ะคือจริงๆชื่อเต็มคือมินนี่นะคะมาจากคำว่ามินนี่เมาส์เพราะว่าตอนเด็กคือแบบหนูใหญ่มากแล้วก็ฟันใหญ่นี้เลยแล้วก็ฟันไม่เรียงด้วยตอนเด็กฟันหนีเลยอ่ะแล้วก็คุณแม่ก็เลยให้จัดฟันค่ะรูปนี้ก็ยังจัดฟันอยู่ก็คือม.1ค่ะ First hairstyle ของมินน่าจะเป็นผมบ๊อบค่ะจำได้ว่าตอนก็นั่นแหละตอนม.1นั่นแหละค่ะที่เป็นรูปเมื่อกี้ก็คือตัดผมอย่างนี้แล้วก็เป็นจำได้ว่าเป็นครั้งแรกที่บอกแม่ว่าจะตัดผมแล้วแม่เนี่ยปกติจะเป็นคนชอบหวีผมให้ลูกเวลานั่งหน้ากระจกอ่ะกูมึนยองมากเลยอ่ะช็อตที่แบบแม่หวีผมให้ลูกอย่างนั้นอ่ะแล้วมินก็คุณแม่ก็จะชอบหวีผมแล้วคุณแม่เคยพูดด้วยนะว่าเนี่ยตอนโตขึ้นน่ะลูกจะต้องได้เป็นพรีเซนเตอร์แชมพูนี่เองมินก็แบบโมมากเลยตอนนั้นคือเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าพอโตขึ้นมาหน่อยเราก็แบบพอตัดผมละกันแม่ก็ไม่แฮปปี้ตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ชอบก็ตัดได้แป๊บเดียวก็กลับมาไว้ค่ะเพราะแม่บ่นทุกวันเลยแม่ก็แบบอยากให้ไว้ผมยาวเหมือนเดิมไงค่ะไม่มีไอดอลเลยค่ะตอนนั้นแค่รู้สึกว่าขี้เกียจสระผมเพราะว่าแบบไม่ใช่อะไรนะคือตอนนั้นมันเหมือนแบบผู้หญิงจะเข้าใจเนาะเวลาสระผมเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันใช้เวลานานในการเป่าแค่นั้นเองค่ะซึ่งตอนนั้นเราก็แบบชอบเล่นกีฬาตอนเด็กเนี่ยมันก็จะแบบกลางๆนิดนึงมันทรีทเมนต์หมักไว้สระไว้ก็หมักนิดนึงเกือบนึกไม่ออกนะ first date ของมินนะคะก็เรียบง่ายค่ะก็ไปดูหนังแล้วมีเพื่อนไปอีกประมาณ10คนค่ายประมาณมัธยมก็แบบขอแม่ไปดูหนังค่ะดูหนังเสร็จก็กลับบ้านค่ะกินไอติมถ้วยหนึ่งแล้วก็กลับบ้านเลย